ลา 7:06 น.นะคะกลับมาติดตามช่วงที่2ของข่าวเช้าวันหยุดในวันนี้นะคะ4838990นะคะ SMS พูดคุยกันได้ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของการบุกเข้าจับบ่อนนะคะไปตรวจยึดแล้วก็พบเจอนักพนันเป็นจำนวนมากค่ะถือว่าเป็นบ่อนใหญ่ทีเดียวนะคะในย่านบางนาโดยเจ้าหน้าที่ทหารนะคะเป็นทหารจากพลม.2รักษาพระองค์กว่า30นายด้วยกันนะคะก็เข้าไปตรวจค้นบ่อนการพนันในซอยแบริ่ง13แยกย่อยสันติภูมิ3ที่สุขุมวิท107เนี่ยนะคะอยู่ในเขตบางนาในพื้นที่ของสน.บางนาด้วยเข้าไปเนี่ยพบว่าในพื้นที่ประมาณ1ไร่รั้วรอบขอบชิดทีเดียวนะคะก็มีทั้งบ้านเดี่ยวมีทั้งอาคารที่เป็นอาคารพาณิชย์เข้าไปตรวจสอบในบ้านเดี่ยวเนี่ยดัดแปลงเป็นบ่อนการพนันมีโต๊ะบาคาร่าโต๊ะนึงนะคะนักพนันชายหญิง47คนที่ถูกจับกุมตัวได้ไพ่พลาสติก43สำรับนะคะมีเงินสดกว่า567,200 บาทที่ยึดได้เป็นของกลางแล้วก็สามารถที่จะจับกุมตัวคนดูแลต้นทางได้นะคะคือนายบุญเลิศอ่ำบุญธรรมมีเงินติดตัว 300,000 กว่าบาทด้วยกันที่นี่เนี่ยได้รับการร้องเรียนจากประชาชนบอกว่าเปิดบ่อนไป24ชั่วโมงนะคะก็สร้างความเดือดร้อนแล้วก็เจ้าของบ่อนเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นรู้จักกันดีในชื่อของบ่อนสก.อ้วนนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดตามอยู่แล้วก็จากการที่ทหารเข้าไปตรวจค้นตรวจยึดนะคะจับกุมนักพนันได้ก็ส่งผลให้ทางตำรวจนั้นมีคำสั่งให้ทั้งผู้กำกับการของสถานีตำรวจนครบาลบางนานะคะสารวัตรปราบปรามสารวัตรสืบสวนสอบสวนโดนคำสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจนครบาล5ค่ะมาดูความคืบหน้ากรณีการบุกจับกุมนายกันอเนกปัจฉิมสวัสดิ์นะคะซึ่งเป็นทั้งไฮโซแล้วก็นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังนะคะซึ่งก็เป็นคุณพ่อของนายกันพิทักษ์ปัจฉิมสวัสดิ์หรือว่าหมูแฮมนะคะที่เป็นวัยรุ่นขับรถพุ่งใส่ป้ายรถเมย์จนมีคนเสียชีวิตเมื่อปี50นะคะพร้อมของกลางยาไอซ์ 1.07 กรัมแล้วก็อุปกรณ์การเสพจำนวนหนึ่งด้วยความคืบหน้าล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ที่สน.สุทธิสารพนักงานสอบสวนแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายกันอเนกไปส่งฝากขังที่ศาลอาญารัชดาพิเศษนะคะก็ต่อมาเนี่ยนายปริชาถากรปัจฉิมสวัสดิ์ซึ่งเป็นน้องชายก็ได้ยื่นคำร้องพร้อมทั้งหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน 350,000 บาทก็เป็นการขอปล่อยชั่วคราวนะคะซึ่งศาลก็พิจารณาแล้วว่าอนุญาตให้นายกันอเนกนั้นประกันตัวไปได้โดยตีราคาประกันอยู่ที่ 350,000 บาทภายหลังนายกันอเนกได้รับการประกันตัวชั่วคราวนะคะก็ได้กล่าวสั้นๆนะคะว่าตนนั้นให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องนี้ต้องเตือนใจเยาวชนเด็กๆด้วยที่นิยมเรื่องของการจัดฟันแฟชั่นเนี่ยนะคะเพราะว่านอกจากจะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนทำเพื่อความสวยงามแต่ว่ามันก็เป็นอันตรายด้วยถ้าหากว่าไปเจอแบบที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะที่ชัยภูมิค่ะมีทั้งในเมืองแล้วก็ที่อำเภอบ้านขว้านะคะอย่างในเมืองเนี่ยนะคะถูกเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจยึดจับกุมได้นะคะที่ร้านรับจัดฟันแฟชั่นเปิดเป็นร้านซักเสื้อผ้าบางหน้านะคะข้างหลังเนี่ยเปิดเป็นสถานที่จัดฟันแฟชั่นเลยแล้วก็นางสาวอาพรที่ถูกจับกุมตัวได้เนี่ยนะคะใช้เครื่องมือจัดฟันให้กับลูกค้าอยู่เลยเป็นนักศึกษาชายเข้าไปจับกุมได้แล้วก็ดำเนินคดีฐานกระทำผิดพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนะคะนอกจากนี้ก็ยังนางสาวอาพรเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าจัดฟันให้กับเด็กๆเรียนรู้มา 4-5 เดือนเองโอ้ยดูจากอินเทอร์เน็ตเรียนรู้นะคะแล้วก็เดินไปเลือกซื้อเครื่องมือเครื่องไม้ที่ย่านสำเพ็งค่ะก็จัดฟันแบบติดแล้วก็ถอดได้แบบใช้เลเซอร์ก็มีนะเปลี่ยนสีได้หลากหลายแบบเลยนะคะเริ่มต้นที่500บาทมีนักเรียนมาใช้บริการประมาณ 1-2 คนต่อวันส่วนอีกเจ้านึงเนี่ยอยู่ที่บ้านขว้าวนะคะก็เป็นสถานที่รับจัดฟันเช่นกันที่นี่เปิดมานานกว่า20ปีแล้วชื่อช่างปื๊ดทำฟันค่ะก็ถูกจับกุมตัวได้แล้วก็ถือว่าเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตนะคะอุปกรณ์เครื่องมือไม่ถูกสุขลักษณะด้วยค่ะ4838990นะคะผู้ชมยังสามารถส่ง SMS มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้หลายคนอาจจะมีการวางแผนว่าวันนี้จะไปฉลองวันวาเลนไทน์ที่ไหนหรือว่าในจังหวัดต่างๆมีอะไรที่พิเศษกันบ้าง นะคะแต่ว่าพักกันครู่เดียวช่วงหน้าเราไปกันที่สปป.ลาวกันค่ะ